ทีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับใน DCS Flow กับเครื่องมือ S8 C นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตนะของ S8 เช่นเคยหลักๆคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันของ Air to Ground Radar นะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาจริงๆมันจะมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่เขาเอาเข้ามาในแพทเดียวนะครับแต่คลิปนี้ของเอาอันนี้อย่างเดียวก่อนโอเคสำหรับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือการเพิ่มGround Moving Target นะครับของ Air to Ground Radar ขึ้นมานะครับโอเคก่อนอื่นเลยก็ไปที่ Air to Ground Mode นะครับแล้วก็ใช้จอ DDI สักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นจอขวาก็แล้วกันอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นโหมดนี้นะครับ Map หรือคือโหมดสำหรับยิงขึ้นเรดาร์ไปแล้วก็จำลองภาพมานะครับเห็นไหมไปแผนที่เมื่อเรากดที่ปุ่ม Map นะครับที่ปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บจะเป็น GMT คือ Ground Moving Target นะครับโหมดนี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถตรวจจับนะครับวัตถุหรือรถถังนะครับที่ทำการเคลื่อนที่อยู่ได้นะครับรถที่ไม่เคลื่อนที่จะไม่แสดงผลนะต้องเป็นเป้าที่เคลื่อนที่เท่านั้นนะครับอย่างที่คุณเห็นตอนนี้นะครับในระยะประมาณ18ไมล์นะครับมีขึ้นมาแล้ว2ตัวเห็นไหมที่40ไมล์ผมจริงๆผมวางเป้าหลอกที่พื้นเนี่ยว่าเยอะแต่ว่ามันไม่ตรวจจับนะมันจะตรวจจับเฉพาะรถที่วิ่งเท่านั้นนะครับคุณก็เลือกจอนะครับเนี่ยไปที่DDI ขวานะครับแล้วก็เลือกเคอร์เซอร์เนี่ยไปที่เป้าชี้ตรงนี้นะครับแล้วกดกึ๊กไปทีหนึ่งนะครับมันก็จะทำการมาเป้านะครับเหมือนที่เราทำปกติเลยใน Air to Ground Mode นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเห็นเป็นจุดชัดเจนขึ้นนะมันหายไปแล้วโอเคปุ๊บปุ๊บเราก็เล็งแล้วกดนะครับปุ๊บมันก็ล็อกทีนี้คุณเห็นว่าเป้าอ่ะมันไม่ได้ขยับแบบเรียลไทม์มันจะดีเลย์นะครับคือตามการกวาดเรดาร์นะครับถ้าคุณปรับมุมอ่ะให้ถี่ขึ้นนะครับเป้าก็จะก้าวเร็วขึ้นแต่เนี่ยขึ้นอยู่กับมุมองศาเห็นไหมมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับมันคือการกวาดเรดาร์นั่นเองนะครับแบบเดียวกันโอเคนอกจากGMT แล้วนะครับยังมีโหมดหนึ่งก็คือ Sea Mode นะครับหรือคือโหมดการค้นหาทางทะเลซึ่งโหมดนี้เนี่ยคุณเห็นว่าเป้าเนี่ยหายไปแล้วครับมันเล็กเกินไปนะมันเลยไม่แสดงผลนะครับแต่มันคือรถของเราตะกี้นี้แหละคุณเห็นว่ามันมีสี่เหลี่ยมใหญ่ๆขึ้นมา3อันอันนี้คือเรือนะครับก็คือเรือเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ใหญ่มากนะครับนั้นเมื่อเรายิงเรดาร์ไปมันจะเห็นนะเห็นชัดแจ๋วเลยแหละแต่นี้เนี่ยในโหมดนี้คือตัดตัวกองที่มีขนาดเล็กออกไปนะครับแล้วจับวัตถุที่มีขนาดใหญ่แทนเมื่อใช้ C mode นะครับก็จะเหมือนกราวโหมดคือคุณเจอเรือคุณก็ล็อกนะครับแล้วก็ยิงไปซึ่งโหมดนี้จะใช้คู่กับการยิงจรวดฮาร์ปูนนะครับจรวดต่อต้านเรือรบนะครับหรือว่าใช้ในภารกิจซีซ่านะครับก็คือ Search and Rescue นะครับสามารถใช้ได้นะเพราะว่าในทะเลอ่ะคุณจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันเนี่ยดูดิมันโล่งขนาดเนี้ยคุณเห็นเรือหนึ่งลำแต่ถามว่าถ้าเราอยู่กลางมหาสมุทรจะเห็นอะไรไหมไม่เห็นนะครับคุณไม่สามารถมองด้วยสายตาเพื่อหาเรือที่อยู่เส้นขอบฟ้าได้นะครับคุณก็ต้องใช้เนี่ย Air to Ground Radar นะครับหาซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับเช็คเช่นเดียวกับในวิกเก้นนะไม่แน่ใจว่าผมเคยถ่ายให้ดูไหมแต่วิกเก้นที่มี Air to Ground Radar มาก่อนเนี่ยมันสามารถหาเรือนะครับได้นะครับอันนี้ก็แบบเดียวกัน S8 มีแล้วก็หาได้นะครับอ่ะที่เหลือคุณก็ทำเหมือนเดิมมันก็เคลื่อนไปแล้วกดล็อกนะครับกดกึ๊กเนี่ยมันก็มาร์คเป้านะมันเป็นการมาร์คเป้าแยกมาแหละคุณจะมาร์คตรงไหนก็ได้แหละนะครับจะมาร์คตรงนี้ก็ได้นะครับมันแค่แสดงผลแล้วคุณก็มาร์คให้มันใกล้เคียงสุดก็พอนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปอัปเดตนี้ก็คือมีการเพิ่มฟังก์ชันนะครับโหมดของ Air to Ground Radar ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะคือครบแล้วมีแผนที่นะครับมี Ground Moving Target นะครับจะมีประโยชน์มากเวลาที่คุณใช้ในการหาพวกคอนวอยรถถังนะครับถ้ามันจอดอยู่มันก็อาจจะไม่เจอเพราะว่าวัตถุมันไม่เคลื่อนที่ไงไม่งั้นการคลื่นสะท้อนจะเยอะมากแต่ถ้าเป็นวัตถุเคลื่อนที่มันก็จะเครื่องมันจะประมวลผลและแสดงผลให้แล้วก็ C mode นะครับสำหรับค้นหาเรือรบนะครับหรือว่าเรือผิวน้ำทั้งหลายนะครับอ่ะโอเคงั้นคลิปนี้จบอยู่นี้ครับไว้เจอคลิปไปนะครับ